สองพระบาทพระยาตราทั่วลาถิ่นเปลวแดดผินร้อนแรงระแหงกล้าพระเสโทหยาดรถจดพระสุธาดังแสงฟ้าพระบารมีปิ่นสีไทยทะเป็นมิ่งอัครามหากษัตริย์ทำนุรัฐด้วยพอเพียงเคียงสมัยราชประชานุเคราะห์รวมใจไทยกำจัดทุกข์บำบัดภัยให้ร่มเย็นพระทรงทรับน้ำตาประชาราษฎร์ทรงเป็นปราดเปลืองนาทีที่ทุกเข็นอัจฉริยะพระกรุณาทรงบำเพ็ญชื่นฉ่ำเย็นเป็นสุขท่วนทุกไทยเฉลิมพันธ์เฉลิมชนมงคลฉัตรนกไตรรัตน์ประสิทธิพรอดิสัยเป็นปิ่นรัตน์กษัตราเกลิกกล้าไกลเกลิกเกียรติไทยพระภูมิพลทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว้าวอินเลิฟ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 ก็ขอต้อนรับผู้ชมกลับมาเข้าสู่รายการ Wow English Oh yeah นะคือเต้นหลีดจนเหนื่อยรายการเกมโชว์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบรายการแรกของประเทศไทยของเรานะจ๊ะหรือ Thailand's first full on English game show Oh yeah, okay. How are you doing? I'm doing well. Yourself? Yeah, I'm doing great. Great. ประเด็นก็คือว่าวันนี้มีเลขมงคลมาฝากก่อนจะเข้าเกมเลขมงคลเลขมงคลคือเลขแบบที่แบบโชคดีใช่ไหมใช่มันจะมีเลขมงคลมาฝากนะจ๊ะก็คือเลข322แล้วมันโชคดียังไงทำให้โชคดียังไงก็เพราะอะไรเพราะว่ารายการของเรานั้นออกอากาศทางช่อง3 Family กับ2พิธีกรและ2แขกรับเชิญโอเคแล้วมันไม่มงคลตรงไหนค่ะโอเคนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดมันออกหวยนี่พีคเหมือนกันเนาะวันนี้เราต้องบอกนิดนึงว่าเกมของเราก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะกับ3ช่วงของเรานะคือ Wow Chat Word ใช่ไหมใช่ Chat Word นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะแข่งขันการออกเสียงให้ Chat Word ที่สุดนะครับตามด้วย ช่วงที่2นะครับจะเป็นช่วง Wow Word นะครับ okay. Body Language Only Body Language ช่วงที่3คุณผู้ชมน่าจะต้องรู้อยู่แล้วเพราะรายการของเราคือผู้ชมนับล้านไงโอ้โหหวังว่าโอ้ยแบบทั่วโลกไงแบบขอให้สมพรปากนะฮะสาธุก็ผู้ชมมากมายอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมมากมายโอ้โอเคแล้วช่วงที่3นะครับที่บอกไปนะพอผู้ชมมากมายก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าช่วงที่3ของเราก็จะเป็นช่วงที่ชื่อว่า Wow Picture บรรยายภาพออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เพื่อนร่วมทีมวาดออกมาบน Samsung E-board ของเรานะฮะ E-board นะฮะ Samsung E-board นะฮะหลายอย่างเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่จะไม่เคยเปลี่ยนก็คือพิธีกรแต่หลายอย่างเปลี่ยนไปดูทันสมัยขึ้นไม่แน่นะครับอดัมก็อาจจะบ่นกับพี่ๆก็ได้จะให้ออกรอเล่นโอ้ยรอเล่นนะครับ Stop teasing Okay you know what we are gonna have a lot of fun today Oh I hope we do I hope we do Why Because our contestants are amazing Oh really Do you know them I know them very wellรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวด้วยเป็นการส่วนตัวเป็นอย่างดีเลยเราไปคุยกับเขาดีกว่ามั้ยถ้าพร้อมแล้ววันนี้และรับรองว่าวาวอังกฤษของเราจะต้องแบบภาษาอังกฤษเต็มทุกอย่างจะต้องแบบพลังมาต้องแน่นต้องแบบเวอร์ที่สุดเวอร์ที่สุดโอเคนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณเติ้ลปิยชาติและคุณปุ๊กกี้ปวีณุชจ้าสนิทกันเวอร์นี่
เดี๋ยวก่อนจะต้องขอบอกนิดนึงว่าเกริ่นไว้แรงมากว่าเป็นคนทอล์กดิฟโน่ I'm not I'm not you're not talkative yeah อันนี้สำเนียงอังกฤษจ๋าเลยสำเนียงบริติชฮะได้แค่นี้ละค่ะ you know we should interview them in English okay so tell us about yourself oh what ไม่เห็นบอกนะว่าจะมีแบบนั้นนะกระบาดกระบาด Tell us a bit about yourself Hello my name is Turkey I'm beautiful beautiful I'm beautiful ชอบนะครับมีความมั่นใจนะฮะชอบนะ very confident She is an actress เป็นนักแสดงหญิงแล้วก็เป็น TV host TV host โอเคเป็นพิธีกรแล้วก็เป็น a mother แล้วก็เป็น mother เป็นแม่ด้วยนะ beautiful mom She has หล่อนนี่นะ two adorable sonsมีลูกชายที่น่ารักไหมดูสองคน and two adorable husbands โอ้ยมีสามีสองคนด้วยพูดผิด sorry only one okay one okay just one husband สามีคนเดียวสามีสำคัญคนเนี่ยนะในประเทศจะชอบเข้าใจผิดตลอดว่าพี่ปุกกี้อ่ะคือน้องเมย่าทำหน้าสิอ๋อเหมือนมากนะฮะถูกจับคู่ไปอยู่กับน้องเมย่า Miss Thailand Yeah Miss Thailand Oh I want to meet Miss Thailand คือตอนแรกอะทางรายการก็คือเชิญพี่ปุกกี้กับเมย่าแหละพอเมย่ารู้พี่มาเมย่าก็ไม่มาก็นั่งหลบไงนั่งแพ้ไงรู้สึกยังไงที่คนไปเปรียบเทียบกับเมย่าอยากรู้จริงนี่อยากรู้จริงรู้สึกว่าตัวเองแบบเสียชื่อเสียงคือเมย่าทำประกอบถูกไหมตัวเองสวยกว่าใช่ไหมก็ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงประกวดไงคะถ้าประกวดก็ได้ไปแล้วมั่นใจมากจริงคอมเมนต์ล่าสุดที่คนมาพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าเมย่าสวยแต่ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะไม่สวยเขาก็จริงใจคราวนี้มาที่ฝั่งพี่ต้นกันบ้างคือเราแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันเป็นภาษาอังกฤษ I'm Tito Oh my god What is your name again แถวบ้านเรียกเติ้ลอะเติ้ลมาจากไตเติ้ลนะฮะอ๋อนี่ไตเติ้ลนั่นเองฮะใช่มั้ยครับไตเติ้ลซับไตเติ้ลนะฮะแต่ถ้าไปเมืองนอกคือ I'm Tito Tito ที่บ้านคุณหรือแค่โทใช่มั้ยถ้าเติ้ลเฉยๆก็โท I'm Tito Hello I'm Tito ใช่คนจะชอบบอกว่าเข้าใจผิด We look alike มากเธอเหมือนกับเป็นจะเหมือนที่ไหนก็หล่อทั้งคู่นะฮะอุ๊ยแต่นี่คนเล่าให้ฟังว่าคนจะชอบจำสับสนจริงๆที่ต้องเล่าทุกวันนี้ก็คือยังมีคนแบบถ้าเวลาไปไหนมาไหนแล้วมีคนไหว้เนี่ยก็แสดงรู้เลยว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าพี่เป็นลูกกอล์ฟเป็นอาจารย์ลูกกอล์ฟแล้วคือมีถึงขั้นนี้เลยนะเอาของเอาขนมอะไรมาฝากอย่างเงี้ยให้เลยแต่ก็ไม่เคยให้ลูกกอล์ฟเลยนะรับก็รับสิคือมันจะรู้ว่าผิดก็ต่อเมื่อพี่ต้นเคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาเอาของมาให้แล้วเขาก็บอกว่าชอบสอนภาษาตอนสอนภาษาอังกฤษมากเลยลูกแม่ดูแบบดีมากภาษาอังกฤษสอนเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยนี่แบบยินดีครับยินดีครับผมไม่แต่หลังๆก็โอเคก็เนียนนะแบบพอใครมาเจอทักว่าเป็นอาจารย์ลูกก็เหมือนฝากคอร์สเลยอย่าลืมแต่นี่จะโดนทักเกี่ยวข้องมาบ้างจะโดนทักว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบในจอต้องไลค์ขนาดนั้นนะต้องปากจัดทำไมต้องปากจัดด่าทุกคนก็เลยอ่ะอีนี่แหละโอเควันนี้ถ้าพูดถึงคำว่าภาษาอังกฤษประทับใจอะไรบ้างครับเอาคุณต้นก่อนท่าโชว์ต้นก่อนใช่ลูกก่อนประทับใจภาษาอังกฤษเหรอใช่ครับHis English is very very good เดี๋ยวลูกก็ไม่จริงๆฉันไม่ต้องเล่าให้คุยกันก่อนไหมไม่เธอดีไม่ดีฉันไม่ดีฉันไม่ดีแต่เธอเป็นคนกล้าออกไงปกติเอาหรอก็พยายามไงเพราะว่าเหมือนแบบคือสมมติถ้าต้องไปเที่ยวอะไรเงี้ยเมืองนอกอะไรเงี้ยถ้าไม่พยายามก็ไม่รู้จะจะลงชีวิตยังไงก็หวดด้วยเมืองนอกมาอ๋อนี่แซ่การอวดไปด้วยเอาไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับเพิ่งไปกับอังกฤษกับลูกก็มาแต่ว่าก็เป็นคนกล้าใช้ตั้งแต่เด็กไหมภาษาอังกฤษคือตอนเด็กๆอ่ะก็ยอมรับว่าก็เป็นแบบเหมือนอารมณ์ประกอบแหละก็แหลแบบตั้งใจไม่หมายถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวอารมณ์แบบไหนนะอารมณ์แบบไหนเขาบอกว่าเมื่อกี้ดูเรียลมากเวลาเรียนภาษาอังกฤษอ่ะมันต้องคล้ายที่จะแบบออกแอคเซนต์ที่มันแบบว่าคล้ายกับเจ้าของเนียใช่ไหมล่ะแล้วเพื่อนหมั่นไส้ไหมรู้เลยว่าเธอต้องเป็นเด็กที่เพื่อนหมั่นไส้ใช่ไหมเด็กคือเด็กเพื่อนเกลียดเพราะว่าเหมือนแบบก็ดัดจริตแบบออกเสียงแบบดีอะไรเงี้ยเกลียดเนี่ยเพราะภาษาอังกฤษหรือเพราะตัวเองเพราะตัวฉันด้วยแล้วภาษาอังกฤษก็บวกเข้าไปด้วยไม่แต่ว่าพออยู่มหาลัยอ่ะก็ทิ้งไม่เรียนไม่สนใจขี้เกียจอย่างเงี้ยก็เสียดายเหมือนกันคุณปุกกี้เหรอครับเคยไปเที่ยวที่นิวยอร์กมาค่ะนิวยอร์กไปเที่ยวที่นิวยอร์กนะคะไม่หวนเนาะที่เมลเบิร์นนิวยอร์กไปถ่ายงานใช่ไหมไปทำงานแล้วก็หิวค่ะจะไปซื้อขนมปังก็ไปที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็เจอขนมปังแบบเป็นหน้าตาแบบขนมปังแล้วก็เป็นสีดำๆอยู่ข้างบนแล้วก็แบบซื้อแบบว่า what's it
อารมณ์คนไทยคำว่าวิเศษนี่อะไรอ่ะคือก็รู้แล้วว่ามันคือขนมปังแต่ว่าอีนางแคชเชียร์ค่ะมันอย่างเงี้ย it's a break แล้วก็บอกว่าก็คือในใจรู้ว่าก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นเบรกคือเราก็เลยโกรธแล้วบอกว่า what is on the break ไปถามจะเอาชนะน้องบอกว่าช็อกโกแลตนี่หน้าตาที่แล้วทำหน้าเหยียดทำหน้าเหยียดมากก็นี่คือโลกที่3ถูกมั้ยเราก็เลยแบบเสียเซลล์มากก็เลยบอกว่าฉันจะมาเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งมากๆเพื่อที่จะกลับไปร้านเดิมใช่ปอดแล้วงานวันนี้มันแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหน Don't go anywhere ช่วงหน้า Wow Chatver จ้ะ Wow English Wow Englishการเกมโชว์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบรายการแรกของประเทศไทยกับ Wow English นั่นเองโอเคตอนนี้ช่วง Wow Chatver แล้วนะครับสั้นๆง่ายๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณทั้ง2คนเรียกว่าคุณแล้วกันจะให้ดูแข่งขันและดูห่างเหินดูมีมารยาทดูมีมารยาทคุณทั้ง2คนต้องทำการออกเสียงคำศัพท์ที่เราให้มาให้ชัด Ver ที่สุดชัด Ver ขนาดไหน Ver ดูแล้วชิ้นใหญ่กระเด็นไปหมดนะชื่อหน่อย Are you sprayได้ไหมเดี๋ยวพรมนิดนึงฮะเหรอ fresh เลย fresh bird นะฮะแล้วคำจะเกี่ยวกับอะไรครับที่สำคัญช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สองคนนี้มาทั้งทีนะจะมาง่ายๆก็ไม่ได้เราเข้าใกล้วันรัฐธรรมนูญแล้วไงรัฐธรรมนูญนะฮะโอเคภาษาไทยยังออกเสียงไม่ให้ชัดยากเลยไม่ได้เลยเก่งหลายคนยังแบบว่าเนาะรัฐธรรมนูญรอเรือรอลิงเนี่ยต้องเอาให้ชัดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเดี๋ยวถ้าลูกที่บ้านอะรัฐธรรมนูญได้ไหมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญได้ไหมสามพยางค์รัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญและคำนั้นจะเป็นคำว่าอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปดูคำศัพท์กันที่ Samsung Ebot จ้าแหวกเลยจ้าไหนอ่ะมองไว้มองอากาศมาคิดในใจคิดในใจนะครับจะออกเสียงยังไงนะฮะให้ชัดเวอร์ที่สุดนะครับคนที่ชัดเวอร์ที่สุดก็จะได้1คะแนนนะ1คะแนนมันเยอะนะในเกมนี้คือรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้กล้องซูมหน้าด้วยรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้ใครก่อนใครก่อนได้พี่หรือพี่ซีนเต็มๆ Oh my god อันนี้เราตามธรรมเนียมของรายการเราจะให้ ladies ladies first ถูกต้องเธอก่อนเลยนี่เด็กดูอยู่คำว่าอะไรนะเมื่อกี้โอเคโอเคพี่ดีกว่ายังพี่ก่อนนะไม่ได้อะยากจังมีโอกาส2ครั้งมีโอกาส2ครั้งพูดตรงพยางไหมหรือไม่บอก nope, nope, ไม่บอก nope, okay, ไม่เราไม่บอกใบนะไม่มีการบอกใบอีกต่อไปและที่สำคัญพูดตรงๆไปข้างหน้าเปล่งเสียงให้ชัดเวอร์2ครั้งนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วคุณประวินุช go constitution one more time constitutionโอเค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  Mr. Title ฮะ One two three go Constitution One more time One more time โอเค Constitution โอเคมีคนในใจหรือยังมีแล้วมีแล้วได้แล้วเราไปกันดิสตอกทำไมกลัวอะไรนี่เดี๋ยวก่อนมันเหมือนกันเดี๋ยวก่อนมันเหมือนกันฆ่าตัวตายแบบต่อหน้าทั้งประเทศก็ได้ไม่เป็นไรแต่เข้าใจใช่ไหมว่าไม่ต้องเครียดแต่ที่จริงควรเครียดนิดนึงเพราะมันคือการแข่งขันใครชนะนะช่วงนี้จะได้ไป1คะแนนเยอะมากหวังมากฮะไม่อินกับคะแนนนะตั้ง1คะแนนเยอะมากเธอต้องแอคดีอีกรอบจะได้ไปถึง1คะแนนฉันต้องได้แล้วเหมาะกับการเป็นนักแสดงมากๆนะครับสองคนนี้นะฮะใช่ไหมอ่ะและต่างกันมากเลยนะเมื่อกี้ที่เราออกเสียงอะผู้ชนะนะ the winner is constitution 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 คุณชายโดนี่นี่หยวกถูกไหม
นิวยอร์กถูกไหมแอมอายุอังกฤษเขาใช้แล้วทำหนุ่มไม่เหมือนเราไงถูกไหมนี่นี่นี่อย่าเพิ่งรวยการเมืองสิnow มันถูกจริงเหรอถูกนะเมื่อกี้ถูกนะ tell you why เราจะต้องบอกว่าทำไมไงที่เราถึงเลือกคือก่อนอื่นเลยเนี่ยอ่ะอดัมก่อนไหมทำไมอดัมก็เลือกคุณเติ้ลนะครับเพราะว่าออกเสียง constitution นะฮะ constitution นะฮะสี่พยางค์นะ constitution ชัดมากและคุณบุกี้คืออันนี้เข้าใจว่า I meanลังอาจจะ you know you were nervous รู้สึกประมาก็เลยสลับคำผิดเดี๋ยวก็ประมาณงอประมาประมาณ stay away from it นี่ไงคนอย่างนี้ที่รายการเราพยายามจะบอกให้อย่าเป็นไงใช่ใช่เลยดิคือทำให้ดูไงว่าเออถ้าเพื่อนผิดอย่าไปย้อนเย้ยเพื่อนดูรับใบคำแล้วกันเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเขาตื่นเต้นแล้วก็จะแบบเรียงคำผิดไงจำได้ไหมว่าเต็งพูดอะไรเมื่อกี้ constitutionต่อใหม่นะคือทิวมาก่อนหนู constitution พอได้ยินมันคือ constitution แต่ที่สำคัญทั้งสองคนออกเสียงว่า T-I-O-N ถูกต้องนะครับเพราะว่าเห็นว่าหลายคนจะออกเสียงผิดว่าชั่นนะชั่นนะ action low ชั่นแฟชั่นปรับกันทั้งประเทศไปพร้อมกันดีกว่าว่าถ้าเป็นชั่นจริงๆหรือคนว่าชั่นชั่นถูกต้องนะชั่นนะคุณผู้ชมลองทำตามดูนะชั่นเอาเบาๆเท่ๆชั่นเอาบางตัวอย่างก็ได้เป็น actionก็เป็น action action นะฮะ lotion lotion นี่มีเทคนิคนึงมามอบให้เอาไปมอบให้กับคนไทยหลายๆคนรู้สึกว่าเขาก็ทำได้ดีขึ้นเยอะมากเลยเวลาแบบเจอ conversion อย่างเงี้ยให้ลงเสียงหนักหลายๆครั้งอะลงที่หน้า conversion เช่น lotion station อย่างเงี้ยก็ต้องเป็น station information ได้ไหมได้คอนจังชันconjunction ใช่ไม่นี่ไงคือเราจะให้เห็นไงว่าคุณทำได้จริงๆเดี๋ยวอดัมออกเสียงแบบไทยๆนะครับให้พี่ๆนะครับแล้วเรากลายเป็นเราเป็นอังกฤษออกเสียงแบบฝรั่งนะโอเคลองดูไป5 4 2 promotion promotion โอ้เป๊ะเวอร์นะโอเคอีกคำอีกคำโอเค immigration immigration โอ้ว้าวโอเคโอเค one more last oneinspiration โอ้โอเคชัดเวอร์ฮะก็เปลี่ยนชั้นเป็นชนนะฮะแค่นี้นะครับง่ายๆนะฮะ action ปากเมื่อยปากปากยาวมาตอนเนี้ยซึ่งมันคือคำว่ารัฐธรรมนูญนั่นเองคือ constitution ใช่ไหมอาจารย์และที่สำคัญเราต้องใช้ให้เป็นด้วยตัวอย่างฮะตัวอย่างนะฮะAmerica has a very old constitution นะฮะแปลว่าอเมริกาก็มีรัฐธรรมนูญที่เก่าแก่มากนะฮะแล้วถ้าวันรัฐธรรมนูญล่ะเราจะพูดว่าอะไรดีน่าจะเป็น constitutional day หรือ constitution day ก็ได้นะไม่ต้อง constitutional ก็ได้เป็น constitution dayก็ช่วงนี้นะสรุปคะแนนที่ว่าพี่คุกกี้มีอยู่ 0 point 0 point ส่วนพี่ต้นนะได้ไป 1 คะแนนนำไปก่อนเลยว้าว English ว้าว English ประเด็นคือก่อนของการแข่งขันเนี่ยตอนนี้พี่ต้นก็คือนำอยู่คนที่นำจะมีสิทธิ์ในการแข่งก่อนครับผมนะแต่ว่าก่อนจะแข่งก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าต้องมีการจับคู่กับกรรมการที่เราจะมาแข่งร่วมด้วยโอเคใช่ครับซึ่งจะได้คู่ใครนั้นนะคะโชคชะตาอาจจะเป็นตัวกำหนดคนน้อยออกเหรอไม่โอน้อยออกฮัลโหลซัมซุงอีโบร์ดเออซัมซุงมีโอน้อยออกอะไรซัมซุงอีโบร์ดeboard นะซัมซุงอีบอร์ดนั่นแหละนะจะมีการrandom ให้คุณ random และพี่เติ้ลจะได้สิทธิ์ในการ random กับช่วง wowword ก่อนเลยครับพร้อมแล้วพี่เติ้ลเดินไปแตะที่จอทำการ random ได้เลยจ้ะแต่ได้จริงเลยถูกไหมแต่ได้จริงเลยจ้ะ 1 2 3 go We are the family คนดูจะไม่งงใช่ไหมเหมือนทีมแกร่งมากจริงๆ Yes We are ready และที่สำคัญนะทีมที่ชนะเนี่ยแหละก็จะต้องเป็นคนเริ่มก่อนก็คือเราเริ่มก่อนถูกต้องและทีมที่แพ้ในช่วงแรกรู้ไหมต้องไปอยู่ที่ไหนนู่นไปอยู่หลังเวทีไม่ใช่หลังเวทีแดนทำไมอ่ะ In the telephone ขังไว้ขังไว้ให้มันสงบสติก่อนนี่เหมือนแบบอะไรนั้นนางงามรอบ5คนสุดท้ายแบบคำถามเป็นตู้โทรศัพท์ที่ไม่มีโทรศัพท์นะฮะต้องนั่งเฉยให้ดูไงเราจะเดินไปแบบสวยๆแบบนางงามแล้วกันลองบ๊ายบายคุณไปเลยตู้เลยค่ะสวยครับมีสุดยอดเลยส่งทุกครั้งส่งทุกครั้งเชิญคุณปุ๊กกี้อยู่ในนี้เลยจ้าบายกี้บายเก็บเสียงถูกไหมเก็บเสียงกี้ได้อะ
โอเคมิสเตอร์เติ้ลนะครับเกมนี้เล่นง่ายนะครับ this game is very very easy โอเคมี1นาทีนะครับ10คำ10คะแนนนะฮะ are you readyI'm not sure, but I have to, right? Yeah, you have to be ready. ต้องพร้อมนะฮะ Do you have anything to say? The girl in the booth? ได้ยินเหรอพูดไหมมีอะไรจะพูดไหมสามารถแขวะคู่แข่งได้ Good luck. ขอให้โชคดีนะฮะ We'll see. เอาที่สำคัญนะครับไม่สามารถพูดได้นอกจากคำว่า pass ผ่านนะฮะถ้างั้นเรามาเลือกชุดคำศัพท์จาก Samsung eBoard นะครับเมื่อกี้ได้โนเกียลูมิอา530นะครับเราจะมาดูชุดคำศัพท์จาก Samsung Galaxy Note 8ของเรานะครับ Are you ready อันนี้คือท่านนั้นก็เริ่มเลยถูกไหมครับใช่ครับถ้าดำบอก ready set go เราก็จะเริ่มเลยโอเคทำได้ไหมพี่กินทำเอาดิเอาดิพอแล้วพอแล้วนะฮะดีๆนะ go ว้าวโอเคมีพลังเยอะนะฮะโอเค ready โอเค ready set goNose. Yeah. Yes. Ear. Listen. Yeah. Listen, yes. Love. Yeah. Arm. Oh yes. My God, so easy. Triangle. Yes. Bite. No. Bite. Eat. Ice cream. Teeth. Jaw. Eat food. Braid. Pass. Yes. Fly. No. Bird. No. This one. Wings. Yeah. Wing. Yes. Hammer. Yeah. Hammer. Yes. Shower. Towel. Yes. Towel. Back jacket. Back spine. Spine button. Push. Almost out of time. จะหมดเวลานะครับ หมดเวลานะ Back.Jump, spy, back, what's going on? Sorry! Okay. Behind! ออกมานะฮะ Okay. เมื่อกี้เนี่ยคุณยากจังเลยมาดูกันหน่อยดีไม่เห็นยากเลยง่ายมากอันไหนอันที่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นะฮะเป็น behind ข้างหลังก็เนี่ยคุณก็เป็น back นะฮะ behind ก็ทำอย่างนี้แบบนี้ใช่วะการปัดเดี๋ยวก็ยากนะก็ยากเดี๋ยวมาดูนะครับเมื่อกี้ได้8คะแนนนะครับได้คำว่า nose จมูกนะครับคำว่า listen ฟังนะฮะคำว่า laugh นะครับหรือสำเนียงอังกฤษก็ laugh นะฮะ laugh นะมีคำว่าแขนนะครับ arm นะฮะหรือลูกกอล์ฟออกเสียงว่า arm นะฮะมีคำว่าสี่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะฮะ triangle มีคำว่าข้าวโพดนะครับพี่ก็ทำอย่างนี้ corn นะฮะไม่เคยกินถูกไหมปกติแท้ลองออกเสียงตามมาดังนะ corn นะฮะ corn อย่างนี้นะใช่ corn นะฮะ corn แล้วมีคำว่าปีกนะฮะได้ wing โอเค wing ไม่ใช่ wing นะฮะ wing มุกฝืนนะฮะพยายามนะฮะโอเคเมื่อกี้เดี๋ยวเราให้ก็ได้เอาใหม่โอเคเอาใหม่ห้าสิบเดี๋ยวเราเล่นให้เขาได้มีคำว่าปีกนะครับก็คือ wing นะฮะไม่ใช่ wing นะThank you ครับผมขอบคุณครับโอเคค้อนนะครับ hammer โอเคแล้วก็มีคำว่าผ้าเช็ดตัวนะครับ towel อันนี้ง่าย towel แล้วก็ออกเสียงถูกไหมเมื่อกี้ได้นะครับจริงๆคำว่า towel เนี่ยมันออกเสียงได้2แบบนะครับจะออกเสียงว่า towel นะครับโดยที่มีตัว w นะครับกลางคำ towel หรือว่าใช่ไหมแค่ tal ก็ได้ครับ towelTowel ก็ได้อันที่ไม่ได้คืออันนี้ Too well ฮะก็คือดีเกินไป Too well ไม่ได้แล้วก็คำสุดท้ายที่ไม่ได้ไปถูกยากจะตายคำนี้ก็ไม่ยากนะ Behind อย่าลืมนอดอตอนท้ายด้วยนะครับลองดูครับ Behind ชัดเวอร์นะ Behind นักเรียนเคยถามเพราะไปดูมันว่าเป็นรายการของต่างประเทศแล้วก็ได้ยินเหมือนเป็นแบบคอมเมนเตอร์หรือจัดจ์อย่างเงี้ยเขาใช้คำว่า behind ก็มีนะเพราะว่าถ้าเราไม่เน้นพยางค์ฮะมันจะกลายเป็นเสียงได้เป็น behind ได้ครับหรือ behind who is behind me แต่จริงๆแล้วบางทีคำว่า behind นะฮะถ้าจะพูดคำว่าก้นอย่างสุภาพนะครับก้นก็คือ behind ก็ได้นะเราลองดึงสักคำมาแล้วกันมาสร้างเป็นประโยคภาษาอังกฤษหน่อยดีไหมดีครับคำว่า hammer เนี่ยเป็นคำกริยาก็ได้หรือคำนามก็ได้เช่นถ้าเป็นค้อนนะครับ I'm going to hammer จะตอกนะครับตะปูนี่ด้วยค้อนนะฮะ I'm going to hammer this nail with a hammer I'm going to hammer this nail
I'm going to hammer this nail with a hammer. แต่ว่า nail เนี่ยก็คือ nail with a hammer ตะปูหรือเล็บก็ได้ไหมได้ได้เหมือนกันเล็บอ๋อ hammer my nail อันนั้นเจ็บแต่ว่า I have heard this one เคยได้ยินอันนี้มาเขาบอก I'm hammeredOh, I'm hammered. ฉันถูกตอกเหรอ I'm hammered. อันนี้มันเหมือนกับว่าแบบถูกตอกหน้าเหรอได้ไหมเหมือนแบบได้เคยได้ยินมาใช่ I'm hammered. ใช่อะไรเงี้ยคือเป็นแสลงนะครับที่แปลว่ามึนเมานะฮะไม่ดีนะไม่ดีมันหัวมันตึ๊บตึ๊บไหมเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ดีแต่เราจะบอกว่าบางทีไปได้ยินมาหรือบางทีอาจจะแปลว่าเหนื่อยมากก็ได้นะครับ I'm hammered. หลังจากที่ทำงานมาทั้งวัน Oh, I'm so hammered after working. มันถูกทำของไหมมันถูกทำของตอกด้วยไหมไม่มั้งดูเล่นเสียงศาสตร์ hammered. อ่ะเรามาสรุปคะแนนนิดนึงก็แล้วกันดีมากยูดิดเวลยูดิดเวลโอเคนะตอนนี้คุณต้นนั้นเนื่องจากว่าช่วงแรกก็นำช่วงนี้ก็ได้ไปเยอะ9คะแนนจ้ะโอ้ยตื่นเต้นสุดๆและคุณคุกกี้คุณยังไม่ต้องรู้สึกเศร้าต้องพิสูจน์อย่ารู้สึกเศร้าไปคุณมีอยู่0คะแนนจ้ะอื้อดูหน้าดิฝึกให้คุ้นชินไว้ดีกว่า It's okay, me and you, we're going to win. Let's do this. Let's get all 10. Okay. Okay. 10 points. ไม่ทวีตถูกไหมไม่ทวีตเหมือนเป็นแบบโค้ชใช่ไหมไปโก้พยายามบิ้วนะเดี๋ยวเราต้องมาต่อช่วงหน้านิดนึงนะตอนนี้เหนื่อยมากๆเลยจะบอกจริง Are you hammered?Not a little bit. Okay. Are you? No, I'm not hammered. Okay. I'm a little tired though. Okay. เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกับ Wild Word กับพี่บุ๊กกี้จ้า Wow English. Wow English.กับช่วง Wow Word นะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องแข่งขันการแข่งขันของเราเนี่ยดุเดือดทีเดียวเพราะเมื่อกี้ต้นนั้นก็ได้คะแนนไปค่อนข้างเยอะทีเดียวถึง9คะแนนนะแต่ว่าตอนนี้คุณปุ๊กกี้ก็ยังได้0อยู่แต่ยังไม่เริ่มแข่งไงเดี๋ยวก็น่าจะอย่าย้ำมากได้ไหมคะในจุดนี้ We are going to get 10 points โอเคโอเคตั้งแต่ทำอะไรโอเค you have anything to say I will curse you I will curse you oh no ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อว่าการสาปแช่งของเขาจะมีผลทำไมช่วยไม่ได้ไม่มีผลนะโอเค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 สรุปกติกาง่ายๆครั้งหนึ่ง body language ใช้ภาษากายเท่านั้นกับช่วงนี้นะคะถ้าพี่ปุ๊กกี้พร้อมแล้วนะเรามาทำการ random ชุดคำกันกับ Samsung e-board จ้าเข้าใจว่าอายุมากสายตาจะไม่ค่อยดีแต่ว่าจะต้องทำ harsh you're so harsh I'm teasing น่าอ่อนมาก shut up shut up อันนี้คำไม่ดีนะครับเด็กๆอย่าไปเรียนแบบเขานะฮะโอเคก็มีบุกี้ด้วยถ้าสายตาไม่ดีก็ต้องพยายามเพ่งมาที่ Samsung Galaxy Note 8ของเราหน่อยได้ค่ะโอเคหลังจากเสียงสัญญาณนะฮะมันจะกดเองใช่ไหมดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะถ้าพร้อมแล้วนะฮะ ready let's do itSet. Go. Smile. Yeah. Cheeks. Yes, correct. 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 Itch. Correct. Sleep. Awake. Wake up. Yes, correct. Correct. Hand line, Alligator. Crocodile. Yeah. Yes, correct. 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 Open the door. Yes. Pull. No. Yes, correct. Correct.Hey! Volleyball! Yeah! I'm so serious, right? Shake. Correct. Yeah! Correct. Correct. Brush your teeth. Toothbrush. Yeah. Yes, correct. Okay. 20 weeks. Duck. Oh, my God! That's 10! เยอะนะครับ we still have a lot of time left. สับหน้ามาพูดได้เต็ม 10 อีกแล้วนะครับ a full 10 points. Thank you. Thank you. I'm back.เอาไปไปไปนี่จะบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยนะจะให้แค่15วิละทำไมสับง่ายถูกไหมโซโซรู้สึกยังไงเฮ้ยแต่ง่ายหรอเขาคนย้ายเราย่าจีนดูฝั่งเรามันดูแบบมันเป็นสับมันดูนามธรรมอ่ะใช่ดูต้องคิดต่างไปนะเมื่อกี้ก็ได้9คะแนนแล้วก็10คะแนนก็สูสีกันอยู่นะฮะอย่าคิดมากแต่ยังก็ยังเก่งนะอันนี้ต้องชมมันนี่มากเลยต้องชมมันนี่ครับกระดายมากเลยมาลองดู10คำที่คุณปุ๊กกี้ได้เป็นหน่อยกันแน่นอน smile อันนี้แนะนำนะเด็กๆว่ามีตัว L นิดเดียว smile smile you can say he is
smiling at me smiling หรือถ้าใช้เป็นคุณศัพท์เป็น adjective ก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ smiley ได้ he is a smileyperson เป็นคนที่ยิ้มเก่งนั่นเองหรือถ้าเกิดว่าใช้เป็นคำนามว่ารอยยิ้มก็ได้ไหมเช่นบอกว่า he gave me a genuine smile เขาได้อย่างจริงใจนะฮะเขาได้มอบรอยยิ้มที่พิมพ์ใจให้ฉันไงยากยากเกินไปอ่ะอันต่อไปก็คือแก้มใช่ไหมฉีกตัว ch คนไทยทำไม่ได้เยอะมากเลยเขาบอก ch อย่างเงี้ยฉีกฉีกฉะฉะฉีกนะฮะคือเสียง ch เนี่ยมันจะเริ่มจากตัว t นะฮะเป็นฉะฉะฉะฉีกฉีกใช่ไหมฉีกโอเคฉีกฉีกคนละคำกับที่บอกว่าเก๋ฉีกฉีกอันนั้นมันคือฉีกอ๋อฉีกใช่ฉีกใช่ไหมนั่นมันฉีกอันนี้ chic นะฮะหรือมีฉีกที่แปลว่าลูกไก่นะฮะลูกไก่เป็นฉีกอ่าฮะอันต่อไปคือ itch อันนี้คือคันน่าสนใจมากเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอาจารย์ยังบอกว่าตัวเองคันๆอยู่เลยนะครับพอดีเลยอาจารย์บอกว่า itchI itch ฮะจริงๆแล้ว itch ก็เป็นกริยาก็ได้หรือเป็นคำนามก็ได้บอกว่า I am itching my itch ได้ครับกำลังเกาที่ตรงคันนะฮะใช่ครับ I'm itching my itch ฮะก็ได้นะฮะเออถ้าไปมูนอลแล้วคันไม่รู้ก็ยังนี่ท่าสากลมาก universal มากนี่เลยนี่ scratch อย่างนี้เลย scratch ก็ได้ครับ scratch นี่กลาก scratch อ่ะเวกับอันนี้ก็โอเคแน่นอนโหนี่ดีอันนี้ดูมีจินตนาการมากนอนแล้วตื่นขึ้นมาครักกระจายวันนี้ชอบมากนะพูลดึงพูลถ้าผลักก็ต้อง push push แต่จะให้สำนวนภาษาอังกฤษอันนึงหน่อยแล้วก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับความรู้ทางภาษาอังกฤษนะมีฝรั่งเนี่ยมีสำนวนนึงลูกกับชอบมากคำว่า pull yourself together อ๋อ pull yourself together รู้ไหมแปลว่าอะไร pull yourself together รวมสติสร้างสติรวบรวมสตินะฮะสตินั่นเองเวลาสมมุติใครเล่นเกมแล้วแบบแล้วก็ pull yourself together okay you get yourself together ได้เหมือนกันนะ get yourself together pull yourself pull your life together ก็ได้นะฮะ she did well she did อันนี้นางทำได้ดีมาก volleyball hey อันนี้ shake ถ้าเป็นพี่ต้นเชคจะยังไงก็สติงแล้วอ๋ออย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ toothbrushแปรงสีฟันแล้วก็จบด้วยคำว่าเป็ดก็คือ duck นั่นเองนะฮะมาสรุปคะแนนนิดนึงแล้วกันสำหรับช่วง Wow World ของเราตอนนี้พี่เติ้ลมีคะแนนอยู่ที่9คะแนนจ้ะ Good job Good job ส่วนคุณแม่ลูกสองนะของเราพี่คุกกี้มีอยู่ที่10คะแนนจ้ะ You are welcome Great Thank you Do the wave Do the wave ใช้ร่างกายเก่ง body language เป็นนักแสดงมีอะไรจะสารภาพคือตั้งแต่เล่นเกมเมื่อกี้มาคือ I'm starvingโอ้อดอยากครับหิวหิวหอยอ๋อมาใช้ได้จริงๆไม่ไหวว่าเกมเมื่อกี้แบบคือเหนื่อยอ่ะเข้าใจของป้าต้องเดี๋ยวขอแวะไปเซเว่นแป๊บนึงเพราะจะไปซื้อซาลาเปาช็อกโกแลตลาวามากินมีใครอะไรมั้ยอ๋อจะฝากซื้อนะครับแซนด์วิชเดนิชแฮมชีสแซนด์อะไรพูดไม่ชัดถ้าพูดไม่ชัดไม่ซื้อแซนด์วิชเดนิชแฮมชีสโอเคบายซียูเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงกลับมาทันหลังเบรกชัวร์คุณส่งเลยครับช่วงหน้ากลับมาแข่งกันต่อนะอย่าไปไหนนะฮะ Don't go anywhereWow English Wow English อยากเต้นหลีดเข้ารายการเลยช่วงนี้เลยกลับมาสู่ Wow English นะกับช่วง Wow Pictures Oh yes I love pictures มั้ย Wow Pictures I love pictures ตอนเริ่มรายการวันนี้ก่อนที่พวกคุณยังไม่มาบอกอดัมพาไปเรื่องของการเต้นหลีดของเมืองไทยเขาไม่เชื่อว่ามีมั้ยมีเด็กเมืองไทยต้องเต้นหลีดแล้วโอเคทำให้ดูไม่ถูกไหมคุณปุ๊กกี้เคยเป็นหลีดไหมเก่าหลีดผีหลีดผีมาไม่แล้วเหลือ3 4ปึบ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 นี่ว้าวน่ากลัวมากจริงแล้วต้องแบบลงไปแบบนี้หลีดแล้วมีล่าสุดที่ไม่เจอมาอันนี้ทางนี้อาดัมยังงงอยู่นะฮะบอกให้ตอนนี้มาสรุปคะแนนให้นิดนึงก่อนจะเล่นเกมช่วงต่อไปตอนนี้พี่ไทโรนะ has 9 points โอ้ได้เข้าคะแนนนะ and พี่คุกกี้ she has 10 points โอ้10 points yes okay okay Adam tell them a bit more tell them a little bit more about Wow Picture okay Wow Picture is a time where you cannot speak Thaiโอเคพูดไทยไม่ได้นะฮะไม่นี่โอเคถ้ารู้ถ้าไม่รู้เรื่องอย่ายานะอย่าโอเคอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะทั้งสองคนเมื่อกี้น่าจะถนัดน่าจะถนัดพูดไทยอยู่แล้วเดี๋ยวเราบรรยายอาดัมจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะอธิบายกติกาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเมื่อกี้นะฮะ you can't speak Thai or you will get a picture andตอนนี้ก็จะสลับคู่กันนะฮะโอเค we'll switch partners yes and how many items are there in each picture6 items in each picture each item is worth 2 points นี่อยากให้ดูเขาพูดชัดมากเขาต้องเป็นฝรั่งแน่ๆเลยนี่เขาพูดชัดมากเขาต้องเป็นฝรั่งแน่ๆเวลาเขาพูด worth
worth เออเขาพูดชัดมากอ่ะเป็นฝรั่งแน่ๆเลยดูไม่ออกเหรอโอเคแบบดูมีคะแนน2คะแนนต่อคำนะฮะโอเค it's worth 2 points per word นะโอเค we have a minute and a half yes 1นาทีครึ่งนะฮะแล้วก็ตามกติกาประจำก็คือผู้แพ้เริ่มก่อนโอเค the loser จริงๆโอ้โหเจ็บมากยังเรียก loser ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้แพ้นะครับผู้ที่มีคะแนนน้อยสุดนะฮะนะฮะโอเค the person with the least amount of points goes first ใช่นะฮะและดังนั้นคนที่ต้องเริ่มก่อนก็จะต้องเป็นพี่ต้นนั่นเองจ้าแล้วเรารู้ใช่ไหม you know where to go โอเคเชิญ yeah โหเขาต้องแพ้หนึ่งนาทีครึ่งกับการบรรยายภาพให้ตรงจุดที่สุดกับว้าวพิกเจอร์หากพี่เติ้ลพร้อมแล้วเรามาทำการ random ว้าวพิกเจอร์จาก Samsung E-board นะจ๊ะว้าวพิกเจอร์จากพี่อ้อยประเด็นคือพี่เติ้ลเนี่ยก็อายุเท่าพี่บุกกี้ไงแล้วเข้าใจว่าใส่ตาตรงไหนตาอาจจะไม่ค่อยดีแต่เนื่องจากว่าจอของเราใหญ่นะจ๊ะเห็นชัดเลยเคลียร์เคลียร์แล้วจะต้องทำการบรรยายภาพเนี่ยจาก Samsung Galaxy Note 8ของเราหลังเสียงสัญญาณเริ่มได้เลย1นาทีครึ่งเดี๋ยวไม่ต้องกดดันไม่มีความเครียด no pressure ง่ายๆนะฮะง่ายๆ I can count on you right I can count on you right โอเคโอเค we can count on you you can count on me and I can count on you okay okay ready เข้าเลยเข้าเลย ready no Ready? So ready. Set. Go. Okay. There are boy in the middle. A boy in the middle. Okay. Okay. His left side is a snake. A boy, okay. Right? Yeah, yeah. And his left. No, no. Right side. Left your left side is a snake. Snake one. A snake. Yeah. And his right side is a rabbit.A rabbit is a turtle. He stand. He's standing. Okay. Okay. Behind the rabbit is a turtle. A turtle, yeah, the turtle one. Okay. And above the rabbit and the turtle is a cloud. It's a cloud above rabbit and turtle. A cloud. Yeah, a big one. Yeah. And above is among a boy and a snake. A bird is among a boy and a snake. A bird. Just a bird.ตอนแรกอ่ะคุณโมเกียออกมา Hey Adams it's a bird it's not that is a bird yes that is a bird พูดเนี่ยพูดเบามากแต่พอจะรู้ว่าจะแพ้แล้ว it's a bird where's the bird เห็นไหมเมืองนอกมีนกแบบนี้ที่อเมริกาหน้าตาแบบนี้นะนี่ก็เพนกวินบินได้ถูกไหมเพนกวินบินได้โอเคอ่ะคุณเรามาลองดูนิดนึงแล้วก็จะถามอดัมแล้วมาดูไปพร้อมกันเลยถูกไหมโอเค we've got a snake here a boy here yeah a bird here a bird okay yes that's a bird okay two head birds I don't know that's a cloud cloud that's a rabbit จริงๆตอนแรกนะครับนึกว่าอันนี้จะดูเหมือนจะเป็นฟันนะฮะยืนเยินของกระต่ายนี่คือ rabbit ที่ผมบอกว่านึกออกมั้ยยังมีชีวิตอยู่นะ that's a turtle a turtle อันนี้พ่อไหวโอเคในแขนน่ะเหมือนตัวเลือดอ่ะเธอโทษอ๋อนี่คือแขนเขาก็เอาเดี๋ยวไม่ตัวเต่าอ่ะเหมือนเห็บอ่ะไม่เหมือนนะครับอันนี้กระดองของมันนะตรงนี้ในเชลอันนี้มันกระดองนะฮะlike a louse you said it looks like a louse กระดองเห็บใช่ไหมเห็บก็จะเป็นลีชเห็บคือฟลีฮะฟลีใช่ FLEA LG ทำไมยูไม่ติ๊กถูกตรงอ๋อแต่นี่ไม่ใช่ฟลีไงนี่มันเขียนว่าเห็บลงไปอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะคุณสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมาดูภาพจริงเหมือนมากเอาจริงดูปึ้งเหมือนออริจินอลแบบโซนโอ้โหลุกกันไลค์มากเห็นไหมโอ้ว้าวแน่น้องสองหัวด้วยน้ำหอยมาอะไรนะโอเคว่าได้ไม่ได้คุณ what snake เนี่ยเราให้อ่ะ obvious ชัดถ้ามีสิทธิ์อาจจะไม่ให้แอลฮะฉันถามหน่อยให้ it's a worm ไม่ใช่หนอนอ่ะพูดว่า it's a what แล้วบอกไป it's a worm เธอยิ่งแบบว่ายากเท่าไหร่ฉันก็จะไปเอาของเธอแบบนั้นเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนได้ boy เราให้แน่นอนชัดถูกต้องเป็นแบบครบองค์ประกอบของศิลเลยเนี่ย rabbit okay turtle ได้ cloud ให้สิ่งที่จะไม่ให้ก็คืออะไรรู้ไหมโอ้ come on look listen to me that bird
has two heads. Yes, it has two heads. พี่ว่านึกว่านกแล้วนกเห็นกี่หัวเธอไม่เธอนึกว่ามันเคลื่อนไหวเหมือนแบบมองซ้ายขวาโอ้ทำไมรู้ดิเป็นอย่างนี้แล้วค่ะใช่คือนกแบบนี้อาจจะนบเดี๋ยวนั่นอะไรของนกสองหัวฮะดังนั้นอันนี้โปรดิวเซอร์เห็นด้วยไหมว่าไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้โอเคอาดัมก็เฟลนะฮะอาดัมล้มเหลวนะ I fail I fail โอเคอ่ะคุณมาด้านหน้าคะแนนเนี่ยมาตอนนี้ต้องบอกว่า2หัวใช่ไหมโอเคไม่รู้นกมันมี2หัวไงได้แต่สำนวนใช่ไหมนก2หัวถูกต้องสกิลการวาดภาพของเราดีขึ้นจริงก็จะต้องขอบอกตรงว่ามาสรุปคะแนนให้นิดนึงว่าตอนนี้เมื่อกี้นะได้ไป5 items นะฮะ5 items อันนี้รวมหมดแล้ว5 items 5 10คะแนนจ้าโอเคสำนวนเราเมื่อกี้ที่วาดมารู้ไหมมันเป็นสำนวนเนี่ยเพิ่งเก็ตเลยว่าอ๋อฉันต้องแบบสื่อสารว่ามันเป็นสำนวนว่ะนกสองหัวและสำนวนของวันนี้ก็คือนกสองหัวต้องให้คุณปุ๊กกี้อธิบายเพราะดูเป็นแม่ไม่ได้จะพูดดูเป็นนกสองหัวไอ้กูมันนกสองหัวคือว่าอยู่กับอาดัมส์เมาลูกกอล์ฟดีคนนี้ไม่ดีแต่ไปอยู่กับลูกกอล์ฟคนนี้ไม่ดีแต่อีนี่ไม่ดีสุดเนี่ยนกสองหัวprofessional อันนี้คือ professional gossiper หรือเปล่านะคนที่เป็นแบบ faker ได้ไหมfake หรือว่าอาจจะเรียกเขาเรียกว่ากิ้งก่าเปลี่ยนสีนะครับก็คือ chameleon นะฮะchameleon นะฮะ chameleon มันฝรั่งเก่งสำนวนกับพวกเราเหรอเด็กที่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยกิ้งก่าเปลี่ยนสีอะไรล่ะคะก็จริงๆแล้วคืออันนี้สำนวนภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ใช่สำนวนซะทีเดียวแต่มันคือคำที่ใช้ด่าคนที่เป็นอย่างนี้นะฮะเป็น you're chameleon นะฮะอย่ามาด่าชอบอำพรางตัวตามสถานการณ์ทำเป็นเนียนนะฮะกิ้งก่านั้นคือเป็นลักษณะที่เป็นแบบว่าเปลี่ยนสีตามใช่ไหมใช่แต่ว่ามันจะมีแบบกิ้งก่าประเภทนึงแบบ lizard อย่างเงี้ยไม่ใช่ you don't say you're a lizard ไม่ได้ต้องเป็น youare a chameleon นะก็คือคนที่นกสองหัวนั่นเองสรุปนิดนึงว่าอย่างลิซาร์ดอย่างเงี้ยเราต้องช่วยนิดนึง lizard เนาะใช่มันสะกดด้วย ar นะครับ lizard นะแต่ว่ามันออกเสียงเหมือนจะเป็น erd lizard lizard เช่นเดียวกันกับคำว่าพ่อมดนะครับ wizard เราว่าบางครั้งจะต้องได้ยินอะไรจากฝรั่งจริงๆเด็กไทยถึงจะเชื่อเนาะคือเหมือนบางทีเนี่ยเวลาเราเรียนที่โรงเรียนแล้วเพื่อนอ่านว่า lizard เพราะเขาค้นคว้ามาเราแบบลองทำหน้าดิสมมติมีคนอ่านเลยลองดูตรงเนี้ยลองทำเป็นคนที่แบบว่าคนไม่น่ารักอ่ะพอมีคนพูดว่า lizard เยอะนี่ดูหน้าอย่างเงี้ยเยอะก็จะแบบก็ลิซาร์ดสิลิซาร์ดลิซาร์ดผีปีศาจนะฮะลิซาร์ดนะไม่ได้อย่างนั้นการอย่างนี้คือตัวอย่างที่ดีไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดีก็นะจ๊ะตอนนี้สรุปคะแนนให้นิดนึงแล้วกันนะว่าตอนนี้พี่เติ้ลนำอยู่19คะแนนจ้ะโอ้ร่าโอ้ยกดดันโอ้ยติดคำก็ได้ส่วนพี่ปุ๊กกี้ตอนนี้ก็10คะแนนเท่าเดิมแต่ยังไม่ได้แข่งขันนะฮะโอ้โหใจหายใจคว่ำหมดเลยลุ้นคำว่าเบิร์ดจนวินาทีสุดท้ายแต่ก็ดันพลาดซะนี่น่าเสียดายจริงๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาทิตย์หน้ามาลุ้นกันต่อว่าคุณปุ๊กกี้จะแข่งวาวพิกเจอร์ได้กี่คะแนนและใครจะได้แชมป์ห้ามพลาดอาทิตย์หน้า11นาฬิกาทางช่อง3 Family ช่อง13แห่งนี้ครับวันนี้ว้าวอิงลิชขอลาไปก่อนสวัสดีครับนี่มาแล้วไวโอลินอย่าลืมนะครับเวลาออกเสียงนะฮะไวโอลินจะมีตัว V นะไวโอลิน dress woman hair there look watch